ลำดับที่10ประโยชน์ของตนพระพุทธภาษิตอัตตะดัตถังปรัตเถนะมหุนาปินะหาปะเยอัตตะดัตถะมะพิญญายะสรัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทำความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยตั้งใจอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรคผลนิพพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจาริยวัตรและอุปชายวัตรบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรรคผลนิพพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรรคผลนิพพานเมื่อเห็นทางแห่งมรรคผลนิพพานแล้วก็บากบั่นเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งอื่นๆคือไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผลนั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงมีพึงถึงในชีวิตนี้พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกิยะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้เบียดหักรานตัดรอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตำหนิที่ควรถูกตำหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ของตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสำหรับผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นทรัพย์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม้น้อยหนึ่งเช่นบาทเดียว2บาทก็ยังสำเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จำนวนล้านก็หาสำเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสำคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกอันใดเป็นประโยชน์ตนโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมอันใดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อมธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้ตัวอย่างในกอพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดิบได้ดีมีวิชาความรู้สูงทำงานได้เงินเดือนมากเงินนั้นเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องหรือบุตรภรรยานี่พูดถึงว่าในกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของในกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่ในกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทำนั้นมีผลยอกย้อนมาให้ในกออีกคือทำให้ในกอมีความสุขใจและเป็นที่รักของพ่อแม่ญาติมิตรและบริวารชน ประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวมานี้พูดในด้านการป้องกันตนเองคุ้มครองตนเองผู้คุ้มครองตนเองป้องกันตนเองก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองตนเองในกอเว้นจากการฆ่าช่วยป้องกันตนเองมิได้มีเวรภัยช่วยป้องกันผู้อื่นมิให้เดือดร้อนถูกเบียดเบียนนายขอป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของตนชื่อว่าช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไปไหม้บ้านของผู้อื่นด้วยอันหนึ่งเมื่อไฟไหม้บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่วและช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติธรรมด้วยตนเองแล้วช่วยผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยเพื่อตนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยการหักรานประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่เคยมีความสุขจริงแม้ปรากฏเสมือนว่าจะมีความสุขในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ในเบื้องปลายเมื่อกรรมชั่วนั้นสุกงอมและเริ่มให้ผลสิ่งที่บัณฑิตชนควรทำคือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนทั้งหลายประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอัตตทัตเถระวงเล็บเปิดผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญวงเล็บปิด
มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอัตตทัตถะเถระความว่าเมื่อจวนปรินิพพานพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปที่ยังเป็นปุถุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศาสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ายพระอัตตทัตเถระหาธรรมเช่นนั้นไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บ่นเพ้อรำพันไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหัตผลภายใน4เดือนนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตตทัตจึงกล่าวว่าฉะนั้นท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปรินิพพานของพระศาสดาดังนั้นแล้วนำท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระศาสดาตรัสถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ทรงทราบพระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเสน่หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตตทัตถะเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัสต่อไปว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระอัตตทัตเถระได้สำเร็จอรหัตผลวรรคที่12ชื่ออัตตวักวรรณนารวม10เรื่องจบเพียงเท่านี้ต่อไปเป็น